สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมรวมเลยนะครับนะเศรษฐกิจนะการเงินนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกนั่นเองนะครับเกี่ยวกับการดำรงชีวิตนะของคนเรานะหลายท่านฟังนะข้อมูลนะข่าวสารในช่องผมนะก็จะเกิดความวิตกกังวลบ้างก็มีนะครับบางท่านก็จะเฉยๆนะครับเพราะว่ามีการเตรียมตัวมาดีนะครับทุกอย่างในโลกอย่างที่บอกนะครับนะสัตว์โลกนะย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับนะกรรมมุนาวัตตีโลโกนะฮะอย่างที่บอกนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สติปัญญาของเรานะว่าเข้าใจเหตุเข้าใจผลนะครับเข้าใจที่มาที่ไปได้อย่างไรแล้วนอกจากจะเข้าใจแล้วนะครับเรายังได้ลงมือกระทําอะไรบ้างนะครับโดยใช้นะครับเส้นทางนะครับในทางพุทธศาสนาเรียกว่าทางสายกลางนะครับหรือว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางเดินนะครับเป็นทางเดินเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้โหบางคนนี่บอกว่าเดินไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะไปบรรลุเลยใช่ไหมจะไปบวชเป็นพระหลายท่านก็ยังเป็นชาวบ้านเนี่ยแหละครับนะยังต้องทำมาหากินใช่ไหมครับหลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำมาหากินเนี่ยนะเราจะใช้ทางสายกลางในการดำเนินชีวิตได้ไหมนะครับอริยมรรคมีองค์8นะครับเป็นทางเดินชีวิตได้ไหมนะคำตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้ห้ามนะครับว่าใครที่ไปปฏิบัติเนี่ยต้องไปเป็นพระนะหรือเป็นนักบวชนะครับชาวบ้านก็ปฏิบัติได้นะครับในสมัยพุทธกาลก็มีชาวบ้านปฏิบัติธรรมมากมายนะครับบางท่านก็มีความสามารถถึงขนาดบรรลุธรรมนะเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมนะก็มีมากมายนะครับก็ลองไปศึกษานะจากประวัติศาสตร์นะในพุทธศาสนานะครับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะข้อมูลข่าวสารนะที่ผมมาเล่าสู่กันฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกต่างๆเนี่ยนะครับนะเมื่อเราได้รับฟังไปเนี่ยนะครับใจเราเนี่ยขอให้วางความเป็นกลางๆไว้นะคำว่ากลางๆเนี่ยในพุทธศาสนาเราเรียกว่าอุเบกขานะครับวางความเป็นกลางๆไว้แต่ทรงไว้ด้วยสติปัญญานะครับแปลว่าก็ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับมันมากจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าวางเฉยแบบก้อนหินก้อนดินนะครับแบบอะไรนะแบบท้องฟ้านะก็มีสติปัญญารู้อยู่นะครับรู้อยู่ในสิ่งที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังนะครับสติปัญญานี้ก็จะรู้ว่าเหตุไหนเป็นบวกเหตุไหนเป็นลบนะเหตุไหนเป็นสิ่งดีเหตุไหนเป็นสิ่งร้ายนะครับก็สติปัญญานี่แหละครับนะภายใต้ใจที่เป็นกลางๆนะครับที่วางเป็นอุเบกขานี่นะครับก็จะสามารถแยกแยะนะคัดสรรนะครับสาระประโยชน์ไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฟังแล้วเนี่ยถ้าเรานะพังเผลอประมาทนะทำกรรมที่ไม่ดีอยู่นะเรียกว่ามีความประมาทไปในความโลภความหลงอยู่นะครับเราก็มีสติปัญญานะครับดึงตัวเองกลับมานะเพื่อจะทำกรรมดีใหม่นะครับนะไม่สร้างกรรมไม่ดีนะทำเหตุปัจจัยใหม่นะครับเปลี่ยนเส้นทางเก่าที่ไม่ดีซะเป็นเส้นทางใหม่นะครับเมื่อนั้นแล้วครับนะเราก็ไม่ต้องไปกลัววิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราตั้งตนด้วยความมีสติปัญญานะครับสร้างเหตุปัจจัยที่เป็นบวกนะสร้างกรรมดีไว้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นเราก็กระทบน้อยกว่าชาวบ้านเขานะด้วยวิบากไฟบาปนะครับเราก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญนะที่เราเคยสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานนะครับศีลสมาธิภาวนานะครับนะก็จะให้ผลนะครับที่เป็นบวกกับเรามากกว่าผลที่เป็นลบนะครับมันทั่วโลกจะวุ่นวายแต่ตัวเรานะก็ไม่วุ่นวายนะครับนะโลกนี้จะร้อนแต่ใจเราไม่ร้อนนะครับก็เรียกว่าเรามีสติปัญญาเต็มตัวนะครับต้องเชื่อนะครับในเหตุความเป็นจริงนะเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลไม่ดีนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะครับนะกรรมมุนาวัตตีโลโกนะครับเราต้องเชื่อนะถ้าเราเป็นชาวพุทธทำที่เหตุอย่างเดียวนะครับนะผลก็จะดีนะทำที่เหตุอย่างเดียวแต่ถ้าเราทำเหตุไม่ดีเนี่ยนะเราไปหวังผลเนี่ยอันนี้น่ากลัวเพราะตั้งอยู่ในความประมาทนะครับถ้าเราทำเหตุดีนะครับทำซ้ำผลเนี่ยตอนนี้ยังไม่ดีนะยังไม่ปรากฏก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนึงเนี่ยทั่วโลกเขาเกิดความวุ่นวายเขาเดือดร้อนนะครับเราก็จะเดือดร้อนน้อยกว่าชาวบ้านเขานะเพราะผลกรรมดีอุ้มชูช่วยเหลือเราอยู่โอเคนะครับทำใจสบายๆนะครับนะสมาชิกช่องอาจารย์เสกนะฮะ FC ทุกท่านนะครับฟังข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกก็ฟังด้วยใจที่กลางๆมีสติปัญญานะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาระนะในคลิปนี้นะที่ผมพยายามจะมาเล่าสู่กันฟังนะให้ทุกท่านฟังเราก็ใช้สติปัญญาใคร่ครวญนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่ว่าเชื่อ
ในสิ่งที่ท่านได้พิจารณาใคร่ควรแล้วจึงเชื่อนะครับเรียกว่าหลักกาลามสูตรโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เน้นว่านะครับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยใจเป็นกลางๆนะมีสติมีปัญญาพิจารณาใคร่ควรแล้วทำกรรมดีให้มากนะละเว้นกรรมไม่ดีแล้วทำใจสบายๆทำใจโป่งๆโล่งๆนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 และ 5.1 นะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์และกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสก 5.0 และ 5.1 เสมอมานะครับถ้าเป็น FC กันจริงนะครับก็เรียกว่าคุยกันในเชิงกัลยาณมิตรนะครับก็เรียกว่าแนะนำนะให้สตินะปัญญาซึ่งกันและกันนะครับคุยกันในเชิงฉันมิตรนะมากกว่าที่จะมาพูดจาไม่ดีไม่น่าฟังนะครับนะก็จะช่วยกันไปผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โอเคนะครับวันนี้คิดว่าสมควรเวลาขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ